สวัสดีครับก็กลับมาพบกับรายการเรียนดนตรีไทยเช่นเดิมนะครับรายการเรียนดนตรีไทยนะครับโดยเฉพาะเครื่องมือที่เรียกว่าขิมนะครับซึ่งเป็นเครื่องดนตรีไทยอีกชนิดหนึ่งนะครับที่ได้รับความนิยมแล้วก็มีเสียงอันไพเราะนะครับก่อนหน้านี้เราก็ได้มีการให้แบบฝึกหัดแล้วก็ฝึกทักษะในการบรรเลงไปบ้างเบื้องต้นนะครับทีนี้มาในคราวนี้เราก็ยังคงมีแบบฝึกหัดเพลงแล้วก็เทคนิคต่างๆนะครับในการที่จะเพิ่มเติมทักษะความเชี่ยวชาญของผู้ที่เริ่มเรียนดนตรีไทยหรือว่าผู้ที่เริ่มบรรเลงดนตรีไทยนะครับให้มีความชำนาญมากขึ้นแล้วก็สามารถที่จะใช้เทคนิคดังต่อไปนี้เนี่ยในการบรรเลงดนตรีไทยในเพลงอื่นๆได้นะครับก็จะมีแบบฝึกหัดเพลงสั้นๆนะครับหรือที่เราเรียกว่าเพลงอัตราเพลง2ชั้นเนี่ยซึ่งเหมาะแก่การฝึกแล้วก็เหมาะสำหรับใช้เป็นแบบฝึกหัดได้สำหรับเด็กๆหรือว่าคุณครูที่สอนลูกศิษย์นะครับก็สามารถที่จะใช้แบบฝึกหัดเหล่านี้หรือตัวอย่างดังต่อไปนี้เป็นแนวทางในการที่จะฝึกปฏิบัติเด็กๆได้เลยนะครับเพื่อที่จะให้การเรียนรู้การตีขิมแล้วก็การบรรเลงขิมเนี่ยได้อย่างถูกต้องแล้วก็ไพเราะนะครับทีนี้เรามาต่อกันเลยจากเทคนิคเมื่อคราวที่แล้วนะครับคราวที่แล้วเนี่ยเราพูดถึงเทคนิคไปอยู่2ตัวนะครับก็คือการกรอขิมนะครับการกอขิมอย่างที่บอกไปแล้วก็คือการกรอนั้นสำคัญมากซึ่งจะต้องนักตีขิมเนี่ยหรือผู้ที่บรรเลงขิมเนี่ยจะต้องทำให้เสียงขิมที่ออกมานั้นเนี่ยละเอียดนะครับการกอขิมอย่างตัวอย่างที่เราเคยได้นำเสนอไปนะครับก็ตัวอย่างก็คือเช่นนะครับการกอขิมนะครับกับอีกเทคนิคหนึ่งที่ได้ฝากไว้เมื่อคราวที่แล้วก็คือการสะบัดนั่นเองการสะบัดก็เป็นอีกเทคนิคหนึ่งที่สำคัญเป็นอีกกลวิธีหนึ่งหรือรูปแบบหนึ่งในการบรรเลงโดยเฉพาะประเภทเครื่องตีนะครับซึ่งจะมีเสน่ห์แล้วก็มีเสียงที่ออกมาแล้วเนี่ยเขาเรียกว่าทำให้บทเพลงของเราเนี่ยมีลูกเล่นมากขึ้นนะครับซึ่งการเทคนิคในการฝึกสะบัดเนี่ยเริ่มแรกเราต้องฝึกตี3ตัวช้าๆก่อนอย่างที่เราเคยบอกไปเป็น3โน้ตติดกันนะครับเช่นเราฝึกโดเรมีแล้วกันนะครับสมมุติว่าเป็นโดเรมีทางซ้ายเทคนิคในการสะบัดเนี่ยข้อควรระวังสำหรับผู้ที่ฝึกหรือคุณครูหรือลูกศิษย์ที่ฝึกหรือเรียนแรกๆนะครับก็คือว่าเราจะต้องขึ้นด้วยมือขวาเท่านั้นเทคนิคการสะบัดนะฮะไม่สามารถขึ้นมือซ้ายได้นี่ก็คือแบบแผนแล้วก็วิธีการบังคับนะครับก็คือเราจะต้องขึ้นด้วยมือขวาเสมอนะครับ3โน้ตก็คือมือขวามือซ้ายแล้วก็มือขวานะครับดูตัวอย่างนะครับช้าๆก่อนสมมติเราฝึก3โน้ตช้าๆโดเรมีอันนี้คือเราตีปกตินะโดเรมีเห็นไหมขวาซ้ายขวาขวาซ้ายขวาทีนี้พอเราจะสะบัดเราจะตีโดเรมีเนี่ยรวบกันเลยเป็น3โน้ตนะนี่คือเรียกว่าการสะบัดโดเรมีหรือจะมีเรโดก็ได้ช้าๆก่อนมีเรโดนะฮะตีนี่คือตีปกติมีเรโดถึงแม้ว่าเราจะตีขึ้นหรือตีลงเนี่ยก็ต้องลงด้วยมือขวาก่อนเสมอมีเรโดก็ต้องตีด้วยมือขวาก่อนเสมอนะมีเรโดมีเรโดแล้วก็สะบัดเห็นไหมโดเรมีมีเรโดลาซันฝาก็เหมือนกันฟาซาลานะฮะนี่คือเทคนิคที่นักตีขิมทุกคนหรือคนที่เรียนขิมเนี่ยจะต้องฝึกตรงนี้ให้เกิดความชำนาญเลยนะครับพอๆกับการกรอเลยเพราะว่าส่วนมากแล้วในการตีเพลงหรือบทเพลงต่างๆเนี่ยเรามักในเครื่องดนตรีประเภทตีหรือขิมเนี่ยโดยเฉพาะเราจะใช้เทคนิคของการสะบัดเนี่ยสัดส่วนมากในเพลงนะครับเพราะนั้นถ้าเราฝึกขิมแล้วเราตีเช่นตีสะบัดไม่ชัดนะฮะตีไม่ครบลูกหรือเสียงที่ออกมาเช่นอย่างนี้คือเสียงชัดหรือถ้าเกิดเราตีออกมาแล้วเสียงมือซ้ายเบากว่ามือขวาหรือว่าการสะบัดนั้นทำให้เสียงไม่ดีเนี่ยเพลงหรือวิธีการที่เราบรรเลงเนี่ยก็จะไม่สมบูรณ์ทำให้บทเพลงต่างๆที่เราเล่นเนี่ยไม่ไพเราะนะครับเพราะฉะนั้นการฝึกการสะบัดเนี่ยจึงเป็นเรื่องสำคัญมากนะครับเพราะฉะนั้นอย่างที่บอกเราต้องฝึกให้มั่นใจก่อนก็คือการตีปกติ4โน้ตนะฮะ
แล้วก็มีแบบฝึกหัดเพลงแขกบอระเทศชั้นเดียวไปแล้วรวมถึงการกรอเพลงการกรอไม้นะฮะอย่างนี้เป็นต้นเห็นไหมฮะตีไปเลยครับตีไปเลยไม่ต้องกลัวสายขาดลูกศิษย์บางคนหรือผู้ที่ฝึกหัดแรกๆเนี่ยจะกลัวว่าถ้าตีแรงไปแล้วสายจะขาดนะครับไม่ต้องกลัวสายขาดนะครับเพื่อเราที่เราจะได้ทำการฝึกนะเราจะได้ทำการฝึกการกรอเห็นไหมฮะเราต้องตีให้เสียงขิมออกมาชัดนะฮะรวมทั้งการสะบัดเห็นไหมฮะเราก็จะทำให้เพลงนั้นเนี่ยมีความไพเราะอย่างเมื่อกี้เราสะบัดลูกข้ามฝั่งมาปกติเราจะสะบัดในแถวใครแถวมันมันก็ยังมีการสะบัดอีกแบบหนึ่งก็คือการสะบัดแบบข้ามช่องอย่างเช่นอันนี้คือฝั่งซ้ายแล้วก็ฝั่งกลางเนี่ยเล่โดลาเนี่ยเล่เห็นไหมลงมือขวาเล่โดยังอยู่ซ้ายมืออยู่แล้วพอขวามาตรงกลางลูกนี้แล้วก็เป็นการสะบัดเหมือนกันนะฮะเราเรียกว่าสะบัดแบบข้ามช่องตัวอย่างเช่นเห็นไหมฮะเพลงก็จะดูสวยงามขึ้นนะฮะหรือเราจะสะบัดลาซอนมีนะฮะเป็นต้นจากตรงกลางลาตรงกลางลงมือขวาก่อนซอนแล้วก็มีทางขวาเห็นไหมเราก็จะสะบัดข้ามช่องเป็นอย่างนี้เป็นต้นเห็นไหมเพราะฉะนั้นการสะบัดเนี่ยทำให้บทเพลงเราน่าสนใจมากยิ่งขึ้นเดี๋ยวแบบฝึกหัดต่อไปจะลองตีเพลงเราเสียงเทียนนะครับเพื่อที่จะได้ให้ทุกท่านเนี่ยได้เห็นถึงเทคนิคแล้วก็วิธีการบรรเลงนะครับว่าการจับไม้การสะบัดการวางมือรวมไปถึงกลวิธีในการเล่นเนี่ยการแบ่งช่วงจังหวะเพลงหรือห้องเนี่ยเราสามารถที่จะแบ่งอย่างไรให้น่าฟังนะครับสำหรับการบรรเลงขิมนะครับสำหรับเพลงเราเสียงเทียนเนี่ยเป็นเพลงอัตรา2ชั้นนะครับซึ่งเป็นบทเพลงที่ฝึกง่ายแล้วก็เป็นเพลงที่คุ้นเคยนะครับแล้วก็นักตีขิมหรือนักบรรเลงขิมหรือผู้ที่เริ่มเรียนเนี่ยสามารถที่จะใช้เพลงอัตรา2ชั้นเนี่ยในการเริ่มฝึกหรือว่าเป็นแบบฝึกหัดได้คุณครูที่มีลูกศิษย์แล้วอยากดูว่าเด็กๆนั้นมีการจับไม้การวางมือหรือวิธีการตีที่ถูกต้องไหมเนี่ยสามารถใช้เพลงอัตรา2ชั้นใดๆก็ได้นะครับในการที่จะฝึกลูกศิษย์ได้เดี๋ยววันนี้จะลองมาดูเพลงเราเสียงเทียนนะครับว่ามีเทคนิคอะไรบ้างแล้วเดี๋ยวตอนท้ายเพลงเนี่ยพอจบเพลงแล้วเนี่ยก็จะทำการสรุปให้ฟังว่าเทคนิคต่างๆที่มีอยู่ในเราเสียงเทียนเนี่ยมีเพลงอะไรบ้างลองฟังดูนะครับเพลงเราเสียงเทียน2ชั้นThank you.
ก็จบท่อนหนึ่งของเราเสียงเทียนนะครับจะอธิบายให้ฟังว่าปกติเราเสียงเทียนเนี่ยจะมี2ท่อนนะฮะแต่ว่าทั้ง2ท่อนเนี่ยเราก็สามารถใช้กลวิธีเดียวกันได้แต่ว่าจะลองตีตัวอย่างเพียงแค่ท่อนแรกให้ฟังเฉยๆครับอย่างเมื่อกี้เราขึ้นเพลงมาเราก็จะมีการใช้เทคนิคในการเราเรียกว่าการสะเดาะนะครับการสะเดาะไม้ซึ่งเดี๋ยวเราจะได้ฝึกกันต่อในโอกาสถัดไปนะฮะแล้วก็จะมีลูกเท่าที่เราเคยเรียนไปแล้วเมื่อคราวที่แล้ว อย่างตอนต้นของเพลงคือลาลาลาซอลลาโดซอนฟามีใช่ไหมฮะเลซอนซอนแล้วก็ลาซอน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 นะฮะอย่างลาซอนซอนซอนอย่างนี้ลาซอน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 อย่างนี้ก็คือลูกเท่าของเพลงที่ดนตรีไทยส่วนใหญ่เนี่ยจะมีลูกเท่าเอาไว้เพื่อที่จะเอาไว้ใช้สำหรับในการร้องแล้วก็สำหรับในการลงจังหวะนะครับว่าให้ลงจังหวะถูกต้องเราก็จะสามารถใช้ลูกเท่าได้ลาซอน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 อย่างนี้เป็นต้นแล้วก็มีลูกสะบัดเมื่อกี้เห็นไหมฮะไม่ได้ลาลาลาแทนที่เราจะตีแค่ลาลาลาซอนลาโดซอนเนื้อเดิมเราก็เพิ่มเทคนิคเนี่ยของการสะบัดเข้าไปเห็นไหมฮะเราก็จะสามารถทำให้บทเพลงของเรานั้นน่าสนใจรวมถึงวิธีการบรรเลงกลวิธีในการบรรเลงคืออย่างเพลงเราเสียงเทียนเนี่ยถ้าเราบรรเลงปกติเลยโดยที่ไม่ได้ฝึกหรือว่าเพิ่มสีสันเข้าไปในเพลงเนี่ยเพลงก็จะเป็นเพลงปกติที่มีท่วงทำนองไปเรื่อยๆนะครับอย่างเช่นเราก็อย่างนี้เป็นต้นแต่ถ้าเราเพิ่มสีสันด้วยการใช้การรัวแบบที่เป็นเสียงเดียวฝั่งใครฝั่งมันอย่างที่เราเคยฝึกไปแล้วเช่นลักษณะแบบนี้นะเราก็สามารถเพิ่มความสวยงามของเพลงได้อย่างนี้เป็นต้นนะเช่นแทนที่เราจะกรอนะเราก็เปลี่ยนจากคู่8มาเป็นเสียงของมันเองเช่นเพลงก็จะมีความไพเราะขึ้นนะครับรวมทั้งวิธีการลงจบซึ่งเป็นเสน่ห์ของดนตรีไทยอย่างหนึ่งเวลาเราลงจบเนี่ยเราจะต้องมีการทอดเราเรียกว่าทอดลงจบนะครับอย่างตัวอย่างเช่นแล้วก็เพลงก็จะมีความอ่อนหวานขึ้นซึ่งตรงนี้เนี่ยต้องอาศัยประสบการณ์ของผู้บรรเลงด้วยแล้วก็การฝึกฝนด้วยเนื่องจากว่ามีนักเรียนหลายคนเนี่ยพอเวลาจะจบเพลงก็จะจบเพลงแบบเราเรียกว่าจบแบบสั้นๆหรือจบไปเลยโดยที่ไม่มีการทอดลงจบเนี่ยเพลงก็จะดูแข็งดูไม่สวยงามเพราะฉะนั้นอย่างตัวอย่างเมื่อกี้เรามีการทอดแต่ถ้าเราไม่มีการทอดลงจบเพลงก็จะดูแข็งแบบนี้เป็นต้นนะอย่างเช่นเราลงเพลงเดิมนะฮะจบแล้วอย่างนี้ก็เพลงก็จะดูไม่อ่อนหวานนะฮะเพลงก็จะดูทำไมจบห้วนๆจังภาษาดนตรีไทยเราก็จบห้วนเกินไปเพราะฉะนั้นเทคนิคในการทอดลงจบเนี่ยก็เป็นอีกตัวอย่างหนึ่งที่สำคัญมากเพราะฉะนั้นผู้ที่บรรเลงหรือสอนลูกศิษย์หรือว่าเล่นบรรเลงดนตรีไทยเองเนี่ยต้องหมั่น
ทอดลงจบให้เพลงนั้นอ่อนหวานให้เพลงนั้นมีเสน่ห์แล้วก็ให้บทเพลงนั้นเนี่ยฟังดูแล้วระรื่นหูนะครับยกตัวอย่างอย่างเช่นเพลงลาวเสียงเทียนเมื่อสักครู่นี้มีอีกตัวอย่างหนึ่งนะครับที่จะนำเสนอนั่นก็คือการสะบัดไม้อีกหนึ่งอย่างนั่นก็คือการเปลี่ยนเราเรียกว่าการเปลี่ยนเสียงจากคู่เสียงที่อยู่เป็นเสียงกลางหรือเสียงต่ำให้ขยับไปเป็นคู่เสียงที่มีเสียงสูงนะฮะเพื่อเพิ่มสีสันเข้าไปอีกนะฮะคือดนตรีไทยเนี่ยเป็นดนตรีที่เรียบง่ายดูแล้วบรรเลงง่ายแต่กลวิธีหรืออารมณ์เนี่ยอยู่ที่ผู้บรรเลงเนี่ยเป็นสำคัญเพราะฉะนั้นในเรื่องของเครื่องไม้เครื่องมือของดนตรีไทยเนี่ยดูเรียบดูแบบดูง่ายแต่ความไพเราะของเพลงเนี่ยต้องอยู่ที่ฝีมือของผู้ที่บรรเลงหรือกลเม็ดหรือว่าอยู่ที่การฝึกฝนนะฮะเดี๋ยวจะลองตีเพลงลาวดวงดอกไม้ให้ฟังซึ่งเพลงลาวดอกไม้เนี่ยเป็นการรวมแทบจะรวมเทคนิคของการใช้คู่เสียงที่ต่างกันด้วยเนื่องจากว่าเป็นเพลงพื้นเมืองของภาคเหนือซึ่งเรานำมาแต่งประยุกต์ใหม่แล้วก็มีการใช้เสียงที่ต่ำนะฮะอย่างเช่นเสียงลานี้ซึ่งนานๆเราจะใช้สักทีหนึ่งให้เห็นนะครับว่าเวลาเราจะคิดวิธีการบรรเลงหรือประดิษฐ์ทางในการบรรเลงเนี่ยเราสามารถทำอย่างไรแล้วก็จะตีให้เห็นทั้งสองรูปแบบว่าถ้าเราใช้วิธีการคู่เสียงที่ต่างกันเพลงจะน่าฟังอย่างไรรวมทั้งถ้าใช้คู่เสียงเดิมเนี่ยเพลงจะมีลักษณะอย่างไรเพื่อจะได้เห็นความแตกต่างเป็นแนวทางให้กับคุณครูหรือว่านักบรรเลงเนี่ยได้นำไปประยุกต์หรือปรับใช้ในเพลงอื่นๆได้เดี๋ยวจะลองตีลาวดวงดอกไม้สักหนึ่งท่อนนะฮะให้ฟังว่ามีวิธีการอย่างไรนะครับลาวดวงดอกไม้ก็เป็นเพลงอัตรา2ชั้นเช่นกันหรือถ้าใครคุ้นเคยกับเพลงฟ้อนมาลัยเป็นเพลงเดียวกันคือในการฟ้อนมาลัยเนี่ยเอาเพลงลาวดวงดอกไม้เนี่ยไปทำนองฟ้อนนะฮะเพราะฉะนั้นก็ถ้าใครถนัดเรียกฟ้อนมาลัยก็ได้นะครับไม่ผิดหรือว่าแต่ชื่อเพลงของมันก็คือลาวดวงดอกไม้ลองฟังดูนะครับเพลงลาวดวงดอกไม้2ชั้น
ก็จบไปเพียงท่อนหนึ่งท่อนเดียวของเพลงเราดวงดอกไม้เมื่อกี้เราจะสังเกตเห็นวิธีการสะบัดวิธีการตีสะบัดแบบข้ามลูกหรือว่าข้ามช่องรวมทั้งวิธีการเปลี่ยนบันไดเสียงอย่างเช่นประโยคเมื่อกี้ที่ว่าอันนี้คือรอบที่1พอเรากลับมารอบที่2เห็นไหมฮะเราจะเปลี่ยนทันทีเลยเราจะไม่ใช้เสียงเดิมคือจากซอนที่อยู่ตรงกลางนะฮะเราจะเปลี่ยนเสียงเป็นซอนที่อยู่ทางซ้ายมือหรือซอนเสียงสูงทันทีด้วยเหตุที่ว่าเราอยากให้เพลงนั้นเนี่ยมีความแตกต่างหรือว่าผู้ฟังแล้วฟังจะได้อุ๊ยทำไมเพลงดูมีลีลาหรือว่ามีลูกเล่นที่แปลกใหม่เพราะฉะนั้นวิธีการเหล่านี้เราสามารถทำได้แต่ต้องพึงระวังอย่างหนึ่งก็คืออย่างเช่นคู่เสียงของลานะฮะคู่เสียงลาเวลาเราจะเปลี่ยนจากบันไดเสียงลาเนี่ยเวลาเราเปลี่ยนเราจะเปลี่ยนทีละหนึ่งช่องนะฮะเช่นปกติเราตีลาเราจะมีลาทั้งหมด3ลูกคือลาสูงคือฝั่งซ้ายลากลางแล้วก็มีลาต่ำนะฮะเวลาเราเปลี่ยนเนี่ยเราจะไม่กระโดดลาแบบจากต่ำสุดไปสูงสุดเลยอย่างเงี้ยไม่ได้เราจะต้องมีการใช้ลากลางมาเชื่อมนะฮะอย่างนี้เป็นต้นเวลาจะเปลี่ยนลาต่ำมาลากลางเราก็สามารถใช้คู่ของมันตรงนี้ได้หรือจากลากลางไปลาสูงอย่างนี้นะฮะได้เราจะไม่มีเพลงที่ลาสูงกับลาต่ำตีคู่กันอย่างนี้เลยนะดนตรีไทยเราจะไม่ค่อยใช้เสียงลักษณะแบบนี้เพราะฉะนั้นเวลาเปลี่ยนทางหรือว่าทำทางให้กับนักดนตรีได้บรรเลงเนี่ยก็สามารถที่จะอธิบายได้นะคะว่าควรมีทางอย่างไรหรือตัวอย่างเมื่อกี้ที่เราเปลี่ยนบันไดเสียงนะฮะอย่างซอนปกติเราใช้ซอนใช่ไหมซอนเลอย่างนี้นะเราก็สามารถเพราะเรามีเราตีซอนตรงกลางไปแล้วเราก็สามารถที่จะเชื่อมซอนสูงได้เลยเป็นนะซอนอย่างนี้ได้เลยเห็นไหมเราใช้แบบนี้ได้เทคนิควิธีนี้เนี่ยนักดนตรีไทยส่วนมากเราก็จะต้องฝึกให้คุ้นเคยเพราะว่าทางเพลงของดนตรีไทยเนี่ยเป็นอะไรที่ฟังดูแล้วดูไพเราะอ่อนหวานเพราะนั้นเวลาเราตีเนี่ยอย่าให้สะดุดนะฮะวิธีการสะบัดวิธีการวางไม้วางมือเนี่ยเราก็ต้องตีให้ถูกต้องนะฮะอย่างเมื่อกี้เราใช้เทคนิคเกือบทั้งหมดแล้วก็คือมีกลอนะฮะเช่นสะบัดมาเลยลูกแรกเลยเห็นนะเห็นไหมฮะนี่คือเห็นไหมประโยชน์ของการกลอถ้าเราสามารถฝึกกลอได้อย่างดีเนี่ยเราสามารถใส่ทำนองเอื้อนหรือว่าลูกหวานลงไปได้เช่นเมื่อกี้ที่เราตีซอนเห็นไหมฮะเสียงก็จะเชื่อมต่อกันแต่ถ้าเราไม่สามารถที่จะฝึกหรือว่ายังเทคนิคไม่ชำนาญเนี่ยเราก็ต้องมีการหยุดเช่นเพลงก็จะขาดความไพเราะไปนิดนึงเพราะนั้นวิธีการกลอเนี่ยเราถึงต้องเน้นย้ำเสมอเห็นไหมฮะแล้วเมื่อกี้จะสังเกตว่าเวลาเรากลอนอกจากคู่เสียงคู่8ของมันเช่นเรากลอซอนแล้วเรายังมีคู่เสียงที่เรียกว่าคู่4นะของดนตรีไทยด้วยเช่นโดกับซอนเมื่อกี้นี้ที่เราใช้เมื่อสักครู่นะฮะเช่นเห็นไหมเสียงก็จะมีความไพเราะขึ้นมีสำเนียงมากขึ้นนะฮะรวมทั้งเมื่อกี้ที่เราตีอย่างการตีแบบนี้
เราก็เรียกว่าการตีแบบควบนะฮะควบเสียงกันเพื่อให้ออกทำนองเป็นเสียงของซึงหรือว่าเสียงของดนตรีพื้นเมืองซึ่งในคราวต่อไปเนี่ยก็จะแนะนำให้ว่าควรใช้คู่อะไรบ้างหรือเมื่อสักครู่ที่เราใช้นะฟากับเลซึ่งปกติที่เราแนะนำมาเราจะแนะนำเลกับเลใช่ไหมฮะพอมาเจอฟากับเลเห็นไหมฮะเสียงก็จะอ่อนหวานขึ้นเพราะฉะนั้นการทำดนตรีไทยหรือทำเพลงเนี่ยเราจะต้องดูความเหมาะสมของเพลงด้วยนะฮะว่ามีเพลงอย่างไรอย่างอย่าลืมนะฮะวันนี้เรามีลาวเสียงเทียนเป็นกันบ้านนะฮะแล้วก็มีเมื่อสักครู่นี้เป็นลาวดวงดอกไม้ซึ่งเป็นเพลงที่มีทั้งหมดเนี่ย4ท่อนซึ่งคุณครูหรือว่าผู้ที่เรียนขิมเนี่ยก็สามารถที่จะฝึกแต่ละท่อนเนี่ยให้เกิดความชำนาญแล้วก็ลองสามารถเปลี่ยนบรรไดเสียงอย่างเมื่อสักครู่เห็นไหมฮะเนี่ยอย่างเงี้ยเนี่ยเราก็สามารถใช้ได้นะฮะอย่างเมื่อกี้เราฟาเลแทนที่เราจะตีโน้ตเดิมฟาเลฟาเลโดละเราก็สะบัดซะเพลงก็จะไพเราะขึ้นเห็นไหมฮะอย่างนี้เป็นต้นนะฮะเพราะฉะนั้นถึงได้กำชับเสมอว่าทุกครั้งที่เรามีการฝึกหรือว่าเรียนเนี่ยข้อแรกเลยต้องฝึกกลอมือนะฮะก็คือการตีรัวรวมทั้งวิธีการฝึกการสะบัดให้คมชัดเพื่อที่เราจะสามารถนำไปเป็นพื้นฐานในการเปลี่ยนหรือว่าใช้การบรรเลงเพราะยังมีอีกหลายบทเพลงมากในดนตรีไทยเนี่ยที่จะต้องมีรูปแบบที่บรรเลงที่แตกต่างออกไปแล้วก็ใช้เทคนิคทั้งขั้นพื้นฐานการสะบัดการรัวการกลอเนี่ยให้ละเอียดนะฮะเพราะฉะนั้นในการ เล่นดนตรีไทยเนี่ยก็จะต้องมีกลเม็ดที่มากขึ้นเทคนิคที่ของตัวผู้บรรเลงเองเนี่ยจะต้องมากพอสมควรเพื่อที่จะทำให้บทเพลงนั้นเนี่ยออกมาไพเราะนะครับหรือว่าออกมาแล้วน่าฟังออกมาแล้วมีสำเนียงที่อ่อนหวานเหมาะสมกับบทเพลงหรือว่าเนื้อหาของเพลงเป็นต้นนะครับหรือตัวอย่างเช่นเมื่อกี้เราเสียงเทียนก็ออกสำเนียงลาวเพลงอัตราสองชั้นนะฮะก็จะออกสำเนียงเหนือสำเนียงลาวทางเหนืออย่างเงี้ยก็สามารถใช้ได้หรืออีกบทเพลงนึงที่ทุกคนมักจะชอบเรียนหรือว่าชอบตีก็คือบทเพลงร้องแม่ปิงอย่างเงี้ยเราก็สามารถนำมาฝึกในการบรรเลงเพลง2ชั้นได้เดี๋ยวจะลองตีร้องแม่ปิงให้ฟังสัก1ท่อนนะครับเพื่อที่จะให้รู้ว่าเพลงนั้นเนี่ยเมื่อเรานำมาฝึกเนี่ยเราใส่ลูกเล่นลีลาหรือเทคนิคเข้าไปเนี่ยจะไพเราะน่าฟังอย่างไรลองฟังดูนะครับเพลงร้องแม่ปิงก็เป็นเพลงอัตรา2ชั้นเช่นกันนะครับThank you.
พอเราใส่ลูกหวานหรือกลวิธีที่ได้ฝึกไปข้างต้นแล้วเนี่ยก็จะทำให้เพลงเนี่ยมีความไพเราะมากขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นในการเรียนตีขิมหรือว่าฝึกปฏิบัติขิมเนี่ยเราจำเป็นที่จะต้องใช้เพลงเดิมๆแล้วก็ฝึกเพิ่มเติมของเทคนิคหรือว่ารูปแบบวิธีการเนี่ยเพิ่มเติมลงไปเพื่อให้บทเพลงดนตรีไทยของเราเนี่ยมีความไพเราะมากขึ้นนะครับแล้วก็สำหรับในการเรียนดนตรีไทยในวันนี้นะฮะสำหรับเพิ่มดนตรีขิมเนี่ยก็ต้องหมดเวลาลงนะครับอย่าลืมว่าเราจะต้องฝึกให้มีความแม่นมือแม่นตาแล้วก็แม่นใจนะครับรวมทั้งทักษะต่างๆในการตีเนี่ยให้มากยิ่งขึ้นเพราะนั้นเราต้องซ้อมบ่อยๆนะครับเพื่อที่จะให้เกิดความชำนาญมากขึ้นนะครับวันนี้รายการเรียนดนตรีไทยก็หมดเวลาลงเพียงเท่านี้นะครับยังไงพบกันใหม่ในคราวหน้าสำหรับในวันนี้ขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับ